สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องโนลิกล่องนี้กันค่ะน่ารักมากคือตอนซายเห็นอะชอบเลยชอบเลยแล้วแบบพยายามหาซื้อแต่ว่าแบบตอนที่ซายซื้อมันก็ค่อนข้างหายากกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็หาง่ายแล้วนะคะคือคอลเลกชันนี้จะมีทั้งหมด11คาแรคเตอร์ก็คือจะมีคาแรคเตอร์ปกติอันเนี้ย9คาแรคเตอร์นะคะแล้วก็มีซีเคร็ต1ซุปเปอร์ซีเคร็ต1ต้องมาดุ้นกันต้องมาดุ้นอะไรวะต้องมาลุ้นกันเออว่าเราเนี่ยจะได้ซีเคร็ตไหมนะคะซึ่งซีเคร็ตเนี่ยก็คือเป็นชุดของชาวจีนนะแล้วก็ซุปเปอร์ซีเคร็ตก็จะเป็นชุดที่แบบเป็นชุดวอร์มของคือไม่แน่ใจว่าเขาระบุแบบไอเดียมาเมนไอเดียว่าแบบมาจากชุดวอร์มของประเทศอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเป็นชุดวอร์มนะคะก็เราตีเป็นชุดวอร์มไปเนาะแกะเลยว้าวแมททีเรียลเป็นแบบแมตต์ด้วยอะ texture เป็นแมตต์แมตต์หน้ากล่องน่ารักมากเลยอะเนาะแล้วก็นี่นะคะคือคาแรคเตอร์เราจะไม่รอช้าเราจะแกะเลยลูกบุ๊กนี่คือแบบเดี๋ยวนี้ก็เป็นเทรนด์นะแบบใครๆก็น้องมีรอยปะอ๋อมีรอยปะใช่เวลาอันนี้มาเลยว่าไม่นะลูกพ่อแบบกล่องมาเผื่อไอ้นี่แหละไลฟ์ขายแหละใช่ใช่ใช่เราจะเริ่มที่กล่องกลางนี่คือหน้าตาของกล่องนะคะมีด้านข้างเป็นคาแรคเตอร์เนาะด้านบนจะเป็นในข้างข้างก็เป็นดีเทลไม่มีละแกะเลยดีกว่าเสียบกล่องแล้วแน่นเลยสีฉีกอย่างแน่นอุ้ยมีการ์ดเราสามารถคำได้ไหมอ่ะก็คอลเลคชันนี้คือทรงผมมันแตกต่างกันคำไม่ได้นะถึงจะแตกต่างกันแต่มันแบบเล็กน้อยมากแต่เหมือนโดยปกติคอลเลคชันอื่นๆของโนลีก็จะเป็นสาวผมบ๊อบใช่ป่ะผมสั้นอ่ะเรียกผมบ๊อบป่ะตัวแรกเฮ้ยตัวนี้มันเป็นอุ๊ยน่ารักอ่ะอันนี้แบบอินสปิเรชันมาจากสาวอเมริกันนะคะนี่มันก็จะแบบมีหมวกแก๊ปมีเขาเรียกอะไรสเวตเตอร์เหรอเป็นแบบเสื้อหนาๆ หน่อยอ่ะที่เราใส่กันหนาวแล้วเราก็ใส่ทับชุดนักเรียนอีกทีหนึ่งรองเท้าคือแบบดีหมวกแก๊ปข้างหลังมีรูใช่ป่ะแล้วเขาก็คือทำรูมาให้ดีอ่ะแมทีเรียลดีเลิศแล้วก็มีอุ้ยการ์ดหนึ่งสองใบเหรอนี่อันนี้ใบแรกนะด้านหลังดีจังนี่ใบแรกเป็นอย่างนี้แล้วก็ด้านหลังมันน่าจะแบบมีสตอรี่ป่ะใช่ดูสิดีว้าวชีวิตเด้งปอมปอมเกิลน่ารักอยากได้ชุดนักเรียนไทยอ่ะกล่องมันแน่นจริงๆอุ้ยกระโปรงยาวๆกระโปรงแบบนี้ก็คือมันจะมีชุดนักเรียนญี่ปุ่น2ชุดใช่ไหมชุดกีฬาสีกับชุดไอ้นี่แล้วก็มีชุดนักเรียนไทยต้องได้ชุดนักเรียนไทยแล้วหรือเปล่าแตนๆแมนๆแตนอ้าวชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะคะอันนี้ฟิลเหมือนเป็นชุดมอต้นเหมือนกันเออๆใช่เออแต่เหมือนแบบไม่รู้ว่าเขาแบบแบ่งอะไรกันยังไงนะหมายถึงว่าจำได้ว่าตอนดูโคนันอะอายุมิมันเคยมีตอนหนึ่งที่อายุมิบอกว่าแบบฉันกำลังนึกอยู่ว่าขึ้นแบบมัธยมปะหรือว่ามัธยมปลายเนี่ยแหละเออฉันจะเรียนโรงเรียนอะไรดีเพราะว่าเหมือนชุดนึงใส่ชุดแบบเป็นฟิลแบบรันอะเป็นชุดสูตรสีน้ำเงินอะไรเงี้ย
อีกอันนึงก็แบบเป็นชุดกระดาษสีคือมันแบ่งยังไงอ่ะแบ่งไปแล้วแต่โรงเรียนไงแล้วแต่โรงเรียนว่าจะทำยูนิฟอร์มอะไรนะแล้วแต่ก็อ๋อจริงๆโรงเรียนก็เลือกโรงเรียนจากยูนิฟอร์มได้ไงยูนิฟอร์มน่ารักชอบยูนิฟอร์มโรงเรียนนี้อะไรเงี้ยเขามีแบบอ๋ออย่างนี้เองบ้านเราบ้านเราเหมือนเราจะเหมือนกันหมดเออโอ้ยถุงเท้าพับนะคะรองเท้าน่ารักจังโบก็คือดีแล้วเขาแบบมีหมวกด้วยอ่ะน่ารักอ่ะมือคือแบบแนบลำตัวยืนตรงนะจ๊ะการ์ดคาดหวังการ์ดด้านหน้าเหมือนกันหมดใช่ไหมด้านนี้เออใช่นี่มีแมวสตอรี่ก็คือแบบอ๋อนี่นั่นนี่ก่อนว่าวนี่เสร็จแล้วก็แบบไปเจอแมวหรอแล้วก็อุ้มแมวดูอุ้มกลับบ้านหรือเปล่าเอออุ้มแมวดูดาวตกน่ารักคือแต่ละตัวก็มีชื่อไม่เหมือนกันนะตัวแรกชื่อตัวแรกชื่อ Sweet Enchantment ตัวที่สองสตาร์ดิเทลว้าวมาดูตัวที่สามกันหูกล่องมันแน่นจริงว่ะหุยกระโปรงเรียบๆอีกแล้วอ่ะเหลือแค่ชุดไทยชุดนักเรียนไทยกับชุดกะลาสีแล้วแหละผมสีนี้ไม่ใช่นักเรียนไทยแล้วแหละนักเรียนไทยย้อมสีผมไม่ได้แทนนักเรียนอังกฤษนะคะมาพร้อมกับแว่นค่ะน่ารักผมบอนแล้วแบบชุดแบบสีชมพูถุงเท้าตึงเปี๊ยะนักเรียนคนนี้ชื่อพิงบับเบิ้ลพิงบับเบิ้ลดูสตอรี่ของน้องเนี่ยเด็กเนิร์ดว่ะแบบเด็กตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยนี่เออจริงๆได้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนแล้วก็แบบเออเด็กเรียนไปสิจ๊ะน่ารักอ่ะเซตนี้คือแบบใครเห็นก็ต้องซื้อเฮ้ยผมดำว่ะโอ้เป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะอุ้ยเทเจอร์แต่ตัวมันไม่เหมือนกันนี่ใช่ป่ะแมทเงาเงาตัวนี้แมทนะเป็นเขาบอกว่าแบบเท่าที่ไปอ่านมาก็คือเหมือนมันจะมีนักเรียนบางคนที่ฮิตใส่กางเกงเออในญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอันนี้ก็จะแบบเป็นลุคแบบนั้นก็แบบนักเรียนหญิงที่แบบมีใส่กางเกงก็เท่ดีนะอุ๊ยก๊าดเรื่องราวเป็นยังเฮ้ยเกี่ยวกับดนตรีหรอชื่ออะไรอ่ะชื่อคู่คิดนี่ครูจริงๆอ๋อเราแบบเสียงไม่ดีป่ะเห็นไหมจะสื่อว่าเสียงไม่ดีก็เลยไปเป็นก็เลยให้ไม้เป็นนี่แทนเป็นคอนดักเตอร์แทนอะไรน่าจะเอาเดี๋ยวนะเราแบบแล้วมันสามารถแทนกันได้หรอไม่หรอกเรียนอยู่ไม่เป็นไรหรอกมากล่องถัดมาแทนลินอุ้ยโอ้สวยจังโอ้ยินดีใช่อุ้ยยังมัดผมแล้วก็แบบมีโบข้างหน้าถุงเท้าย่นๆหน่อยเอ้ยเขาบอกว่าในนี้มันจะมีลุคสาวแก้ว2คนก็คือคนหนึ่งก็คือแบบนี้คำนิยามสาวแก้วที่เคยไปอ่านมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าจะเป็นแบบผิวแทนวะแล้วก็ผมบรอนซ์แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เหมือนมันเป็นเทรนด์ไปแล้วอ่ะก็กลายเป็นว่าแค่ผมบรอนซ์เฉยๆแล้วก็ใส่กระโปรงสั้นๆถุงเท้ายาวๆแต่ว่าไม่ได้แบบยืดตึงนะแบบจะย่นๆหน่อยแบบแฟชั่นอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นสาวแฟชั่นนั่นแหละล็อกคาเกะเออน่ารัก
มีคนนึงเสียงไม่ดีใช่ป่ะคนนี้น่าเสียงดีแหละเพื่อนเชียร์กันใหญ่เลย มากล่องต่อไปเลยเอ้ยแล้วมันมีที่แกะมุมเดียวเป็นเท้ามันกันเลยอุ้ยชุดนักเรียนไม่ใช่อันนี้เป็นแบบสไตล์แบบไอดอลเกาหลีเออนี่แบบผ้าเสื้อกันหนาวไปใช่แล้วก็แบบดูแบบเกาหลีเกาใจอุ้ยน่ารักลูกการ์ดพี่ลูกการ์ดอุ้ยคนนี้เป็นนักเต้นว้าวว้าวเอ้ยมีแมวนี้ก็มาอีกแล้วแมวนี้ก็คืออยู่คู่กับคาแรคเตอร์โนริเลยปะว้าวกล่องถัดมานะจ๊ะเป็นอุ้ยชุดกาลาสีสวยนะอุ้ยสวยอ่ะหัวเงาเชียอยากรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่แบบทำให้เขาเลือกทำเท็กเจอร์เงากับเท็กเจอร์ด้านนั่นสิเขาอยากให้มันมีความหลากหลายนั่นสิอันนี้เราบอกชื่อไปยังนะอยากชื่ออะไรท็อฟฟี่ท็อฟฟี่เหรอแล้วนี่ไงนั่นคือเปเปอร์มินแคนดี้เปเปอร์มินแคนดี้อันนี้นั่นชื่อเฮปปี้ดัมปลิงว้าวเป็นในเรื่องสองคนนี้ก็ไม่มีอะไรคนนึงก็อันนี้ก็อันนี้ตัวนี้ก็อะไรเป็นร้องคาราโอเกะไม่ใช่แล้วคนนี้ก็เอ๊ะไม่ใช่คนนี้เต้นเนี่ยคนนี้ร้องคาราโอเกะใช่โอ้ยคนนี้เป็นรูปหน้ากล่องนะคะญี่ปุ่นอุ้ย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 มีนางโง่ด้วยกล่องถัดมาเดี๋ยวนะกล่องนี้ลองสุดท้ายแล้วนี่ ฉันยังไม่ได้ชุดนักเรียนไทยเลยแล้วฉันได้ซีเคร็ตหรือเปล่าอุ้ยสาวแก้วอีกอันนึงก็อยากได้แบบผิวแทนหน่อยแล้วเขาแบบมีโทรศัพท์ฝาพับด้วยโถเอ้ยยากนี่ไม่ใช่มีซีเคร็ตธรรมดามีซูเปอร์ซีเคร็ตด้วยชอบคอลเลคชันนี้อ่ะมีเครื่องไทยโอ้นักเรียนไทยอุ้ยมีแว่นด้วยน่ารักใช่เลยรองเท้าอย่างนี้เลยน่ารักเนาะว้าวเนื้อเรื่องอ่ะเนื้อเรื่องว้าวน้ำแข็งใสป่ะนี่พูดภาษาไทยป่ะฮาย music video โอเคแบบเดินเข้ามาแล้วก็มีคนทักมาแบบอยากให้ไทยมีสิกวิดีโอให้หน่อยก็คือฉากกินอันนี้นั่นเองแล้วก็คือเย็นฟันนะขึ้นสมองหรือเปล่าเออมันคืออะไรอ่ะบิงซูอ่ะน้ำแข็งใสถ้าเป็นบ้านเราก็น้ำแข็งใสนะของเราก็คือตัวธรรมดาเนี่ยเหลือสาวแก้วอีกตัวหนึ่งสิกเก็ตชุดจีนกับซูเปอร์สิกเก็ตชุดวอร์มคิดว่าเราจะได้อะไรดูจากสภาพก็น่าจะตัวธรรมดา ถ้าใช้คำว่าสภาพอย่างนั้นล่ะทำไมอ่ะสิเก็ตมันโอกาสมันน้อยอ่ะ1ต่อเท่าไหร่1ต่อ54กับ1ต่อ108นะครับแต่ใช่เราได้สาวแก้วอีกคนนึงนะคะนี่น่ารักเฮ้ยผมไล่สีด้วยว้าวชุดกีฬาสีบอกชื่อไปยังอ่ะบอกแล้วแล้วชุดนักเรียนไทยอ่ะใช่ชื่อTaro Shape Ice อุ้ยแล้วคนเนี้ยคนนั้นชื่อ Swedish Plum เฮ้ยดูดิโทรศัพท์อ่ะไหนเนี่ยเรื่องอุ้ยทำไมได้สีเขียด
มีขายแยกไหมพี่มีขายแยกแหละแต่ว่าแบบก็จะแพงอะนะนี่คืออะไรอะแล้วก็อันนี้สวัสดีก็ประมาณนี้นะคะตัวที่เราได้ก็คือตัวปกติทุกตัวเลยค่ะซีเคทไม่ได้ซูเปอร์ซีเคทไม่ได้มารอดูกันนะคะว่าปีนี้ซายจะได้ซีเคทบ้างไหมแต่ว่าทุกตัวน่ารักนะคือถึงได้ซีเคทกับซูเปอร์ซีเคทมาแล้วก็ยังอยากได้ตัวผู้นี้อยู่ดีเขาอยากให้แบบคาแรคเตอร์ของโนรีอ่ะมีการแบบจัดท่าทางแบบอื่นบ้างที่แบบมันไม่ใช่ยืนอย่างเดียวคือถ้าเกิดเป็นผมทรงเดียวกันแค่เปลี่ยนชุดเฉยๆอ่ะมันก็อาจจะดูจำเจไปไงเออแต่อันนี้คือแบบผมคือแบบหลากหลายมากและแบบท่าทางก็มีตัวที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาเออแต่ว่าทรงผมก็คือแบบหลากหลายสีผิวก็หลากหลายแมทีเรียลก็หลากหลายเนี่ยดีเทลดีจริงไม่หยุดจับก็สมัยนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะมินก็น่าจะยังคงจับไปเรื่อยๆไปแล้วค่ะบ๊ายบาย